ผลการแข่งขันศึกวันลุมพินี31ครับวันลุมพินีวันที่1กันยายน2566ผลเอ็มเอ็มเอคู่แรกนะครับแคสเวท139ปอนด์อิลิมเบกครับชก MMA ก็ชนะกัสซิมูราดไปโดยคะแนนเอกฉันท์แล้วก็มีมวยไทยรุ่นเล็กครับมวยไทยแคสเวท112ปอนด์น้องแอมฟาเทคชนะฟรานซิสกาครับก็คือน้องแอมก็โดนพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายๆเนาะช่วงแรกก็โชคดีไว้หน่อยว่าเจ้าตัวเก็บคะแนนไว้ได้เยอะกว่าก็ชนะคะแนนโดยเสียงข้างมากครับมีมวยไทยรุ่นแบตเตอร์เวทครับริเวอร์แดชชนะนนทกิจต่อหมอสีครับคู่นี้คะแนนเอกฉันท์นนทกิจโดนนับก่อนแต่ว่าก็ไล่มาสุดมันเลยครับมีคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตอมเวทครับลูกาเซเคติครับชนะหัวเซียวหลงด้วยคะแนนเอกฉันท์แล้วก็เป็นมวยไทยรุ่นแบตเตอร์เวทเอเวอรีรามาสนอฟครับคู่นี้โอ้โหก็มาศอกโหดแล้วครับสับอเล็กซานโดซาร่าน็อกในยกที่1เท่านั้นมีมวยไทยแคสเวท117ปอนด์ทองลำพูนไม้หมอนปอเลสครับชนะคะแนนอภิเดชน้ำดื่มมี77คู่นี้ทองลำพูนก็ถือว่าบุกบู๊สู้ได้ดีครับเดินเบียดเดินสู้ตลอดครับแล้วก็มีมวยไทยแคสเวท128ปอนด์ครับสอนศึกน้อย FA กรุ๊ปชนะอุดมเล็กนุปานบุรีครับคู่นี้จบน็อกในยกที่1เท่านั้นแล้วก็มวยไทยรุ่นไฟเวทครับคู่นี้ต่อยกันมันครับพึ่งหลวงบ้านแลมบ้าชนะคะแนนเสกสรรแปรเทคครับแต่ว่าคะแนนนี้เอกฉันท์เลยพึ่งหลวงวันนี้ก็มาดีเหมือนเดิมครับคู่ต่อมาเป็นมวยไทยแคสเวท138ปอนด์ครับติดแสนนกเขากม11ชนะน็อกยก2ครับชนะบารมีซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับแล้วก็รองคู่เอกของรายการแคสเวท132ปอนด์ชอฟ้าทอแสงเทียนน้อยชนะมงคลแก้วสอสมหมายครับคู่นี้จบน็อกยกที่2แรกๆยกที่1เนี่ยมงคลแก้วดูดีกว่านะครับแต่ว่าชอบฟ้ามวยรองวันนี้ถือว่าพลิกสถานการณ์ชนะน็อกได้ในยกที่2แล้วก็คู่เอกของรายการวันนี้เป็นมวยไทยรุ่นไฟเวทก้องธรณีสอสมหมายครับชนะแชร์ซอสคาบูท็อปโดยคะแนนเอกฉันท์เลยคู่นี้ก้องธรณีปกติเป็นมวยฝีมือนะแต่ว่าวันนี้ได้เดินตามแชร์ซอสไล่เตะไล่ต่อยไปเก็บกินแต้มครับครบ3ยกนี่ก็คือผลการแข่งขันครับที่นำมาฝากกันเป็นประจำในช่อง YouTube ของเรากดไลค์กดติดตามเจอกันคลิปต่อไปครับ